ารายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ The Expert Talk วันนี้ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้นะคะว่าเรายังอยู่กับอาจารย์เกลค่ะสวัสดีอาจารย์เกลนะคะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เกลค่ะยังอยู่กับเราอย่างที่บอกว่าEP ก่อนหน้านี้เราเข้มข้นกันในเรื่องหลายประเด็นอาจารย์เกียวบอกเราว่าการเลี้ยงลูกยุคนี้มันต้องยอมรับว่ามันยากแหละเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นแหละเราไม่ต้องไปถามใครที่ไหนหรอกเราก็รู้ว่าทำไมสถานการณ์มันยากจังเลยแล้วยิ่งปรากฏการณ์ของโรคระบาดหรือว่าการ work from home learn from home ต่างๆมันยิ่งสร้างความกดดันให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากอาจารย์เกียวก็ได้ให้แนวคิดแล้วก็วิธีคิดวิธีการฝึกกระบวนการคิดแบบไหนคุณพ่อคุณแม่อยากได้ความรู้ได้เครื่องมืออะไรก็ต้องกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้นะคะคือโดยเป็นคุณแม่ลูก4ขวบเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยมันค่อนข้างครบถ้วนแล้วหลายอย่างมันเหมือนแบบเฮ้ยเราว่าเราทำแล้วอะความรู้หลายอย่างที่อาจารย์เกียงบอกอะเราเอามาผสมผสานกันไม่ได้เลยเรารู้สักแต่ว่ารู้แต่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะ EP ที่แล้วก็ได้ให้หลักคิดกันไว้ได้ดีมากมา EP นี้ค่ะอาจารย์เกลยังอยู่กับเราน้อยก็เลยอยากจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราได้เครื่องมือในระดับหนึ่งละแต่สุดท้ายลองมองย้อนกับตัวเองวิธีคิดหรือการเลี้ยงลูกแบบนักจิตวิทยาแบบไหนที่จะทำให้เราก้าวผ่านในสถานการณ์แบบนี้ได้เพราะว่าน้อยเชื่อว่าต่อไปมันมีเรื่องยากและเยอะวันนี้อีกมากเลยนะคะอยากให้อาจารย์เกียวช่วยให้วิธีคิดหลักคิดกับคุณพ่อคุณแม่นิดนึงว่าจะเลี้ยงลูกแบบไหนยังไงดีค่ะเชิญอาจารย์เกียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกตัวเองสมมติว่าเรามี4ขวบแล้วตอนนี้เราจะรู้สึกว่า1ขวบแบบนึง2ขวบแบบนึง3ขวบแบบนึง4ขวบโหเป็นอีกแบบนึงเหมือนเพิ่มอัพเลเวลความยากไปเรื่อยๆนะคะถูกต้องนั้นเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานเลยสิ่งที่1พ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่าโดยธรรมชาติของเด็กนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้อ่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้ชอบน้ำต้นไม้ต้นนี้ต้องให้ปุ๋ยยังไงเราต้นไม้อันนี้จะไม่เติบโตนะคะนั้นเราต้องรู้ว่าธรรมชาติของเด็กคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเคลื่อนที่จิตใจและนิสัยร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในหนึ่งขวบสองขวบไปสามขวบเนี่ยมีการเปลี่ยนตลอดเลยนะคะนั้นต้องยอมรับข้อนี้ว่าอ๋อถ้าลูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวิธีการก็ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าวิธีการยังเหมือนเดิมยัง15นั้นไม่เวิร์กแล้วนะคะมันเหมือนว่าอากาศเปลี่ยนร้อนหนาวเย็นเราต้องหาเครื่องมือที่มารับกับสิ่งนี้ให้ได้อ่ะข้อที่1ลูกมีการเปลี่ยนข้อที่2ความต้องการของลูกสิ่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนความต้องการของลูกที่ไม่เคยเปลี่ยนคืออะไรเขาต้องการความรักต้องการความอบอุ่นต้องการการยอมรับจากเราซึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลย15ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนยกเว้นยกเว้นเราทำให้รู้สึกว่าเขาถูกเราปฏิเสธเขาจะเปลี่ยนเลยทีนี้เขาจะหาปฏิเสธเราเพราะเขาเจ็บปวดถ้าสมมติว่าเราสนใจเขาไม่มากพอหรือเราเลือกที่จะสนใจอย่างอื่นเขาจะจำเอาไว้จนถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เขามีทางออกเช่นเมื่อเราเริ่มให้จอให้มือถือเขาเขาจะเลือกปฏิเสธเราทันทีเลยแล้วเขาก็จะไปยึดติดกับสิ่งนั้นแล้วเด็กสมัยนี้ก็เรียกมันว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแทนที่จะเป็นพ่อแม่นะคะเพราะปล่อยเขาอยู่กับอะไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อที่2ลูกไม่เคยเปลี่ยนความต้องการเลยไม่ว่าจะ1ขวบไปถึง15ขวบสิ่งที่เขาต้องการคือความรักความสนใจและการยอมรับจากเราถ้าเราจะสังเกตก็คือลูกทำทุกอย่างเลยให้ได้รับความชมให้เรารู้สึกพอใจหมุนวนรอบเราจริงๆตรงนี้คือโอกาสนะคะในการที่เราจะสอนจะพัฒนาเขาแต่เราชอบจะไม่ใช้โอกาสเราจะใช้คือคนส่วนใหญ่ไม่ผิดคนส่วนใหญ่จะชอบใช้ชีวิตแบบไปให้มันจบไปวันหนึ่งวันจบก็แฮปปี้แล้ววันนี้ไม่ตายรอดตายมีค่าที่แล้วว่ากันเป็นวันใช่เราขัดการวางแผนนะก็ถ้าเรารู้ว่าอ๋อเขาต้องการความรักความสนใจเพราะฉะนั้นเราใช้จุดนี้ในการพัฒนาเขาได้เราคือศูนย์กลางของความรู้สึกของเขาเพราะนั้นเราสามารถให้คุณให้โทษกับความรู้สึกเขาได้แต่เราไปสร้างสิ่งที่ดีในตัวเขาด้วยข้อคอนดิชันอันนี้เราก็จะสามารถทำให้เขาจากปีศาจร้ายมาเป็นแองเจิลนางฟ้าได้ด้วยตัวช่วยช่วยโอกาสช่วยโอกาสที่เรายังเห็นเขายังเห็นเราเป็นนางฟ้าเนาะตรงนี้โอกาสที่ดีเลยเราเหมือนเป็นรีวอร์ดของเขาอะมันเป็นสิ่งเขารักเรามากเลยนะคะลูกเนี่ยจริงๆแล้วลูกรักพ่อแม่มากที่สุดหัวใจเลยถ้าเรากลับไปมองตัวเองนะเอาจริงๆเราอะ
เราบอกว่าเรารักลูกสุดหัวใจก็จริงแต่ถ้า งานมาเราก็เอางานก่อนจริงธุระมาเราก็ต้องเอาธุระก่อนมันสุดหัวใจก่อนเพราะฉันรับสายก่อนมันไม่สุดหัวใจขนาดเขาในขณะที่เขาเนี่ยโอ้โหเขาเป็นเขารู้สึกว่าเราสุดหัวใจมากเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราอะมีคอนดิชันเยอะแยะเลยรอบตัวเราเราทำอย่างที่เขารักเราแบบนั้นไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าในเมื่อเขามองแต่เราเหมือนสายตาเขาหัวใจเขามันปักอยู่ที่เราเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นี่คือข้อที่สองข้อที่สามสิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้คือที่บอกว่าเด็กเปลี่ยนตลอดเวลาเราต้องรู้การเปลี่ยนแปลงอันนั้นเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อใช้มันให้ถูกนะคะวันนี้เราจะสโคปง่ายๆเลยว่าในช่วงขวบปีแรกช่วงขวบปีแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้อะไรบ้างในเชิงจิตวิทยานะคะใครที่กำลังจะมีลูกใครที่กำลังจะตั้งท้องหรือใครกำลังแบบลูก6เดือนเนี่ยมีประโยชน์มากในขวบปีแรกนะคะสิ่งที่เด็กต้องการคือการตอบสนองในเรื่องของกินอยู่หลับนอนให้ดีต้องดีด้วยนะดีนี่ไม่ได้หมายความว่าเสื้อผ้าจะต้องยี่ห้อดีแต่หมายความว่าต้องการเราต้องได้และต้องได้เดี๋ยวนั้นทันทีอย่ารออย่าปล่อยให้ร้องเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้เขารอปล่อยให้เขาร้องเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคุณเขาจะรู้สึกแบบไอ้พ่อแม่ของเราพึ่งพาได้หรอเราร้องตั้งนานเราร้องเยอะแล้วเขาไม่ถึงตัวเราเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะตายแล้วแหละถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้จริงไม่มั่นคงปลอดภัยอ่ะเขาจะรู้สึกแบบโอ้เธอจะรักฉันจริงเหรอทำไมเธอถึงปล่อยสัญชาตญาณมันเป็นสัญชาตญาณของเขาตรงนั้นเลยว่าจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนั้นขวบปีแรกตอบสนองให้ดีหมายความว่าร้องปุ๊บพยายามทำความเข้าใจอย่างน้อยตัวเราเนี่ยไปถึงเขาก่อนแล้วก็พูดคุยกับเขาสัมผัสเขาให้เขารู้สึกว่าฉันมาแล้วนะลูกแต่แม่พยายามจะคาดเดาว่าหนูทุกอย่างหนูก็ร้องแม่ก็ไม่รู้แต่ไอ้ความพยายามมันนี้ลูกจะรู้ว่าเราพยายามนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจเพราะเราเองก็บางคนท้องแรกก็ไม่เข้าใจว่าร้องเนี่ยต้องการอะไรก็เดาไปเรื่อยแต่จริงเสียงเด็กมีเลเวลอยู่มีโทนอยู่เราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเปียกอันนี้คือหิวอันนี้คือหนาวอันนี้คือไม่มีอยากให้กอดอยากให้อุ้มเพราะนั้นช่วงขวบปีแรกเป็นช่วงสปอยเลยทำเลยค่ะอบอุ้มอยากจะสปอยอยากจะเป็นทาสทำเลยทำให้เต็มที่ค่ะแต่ทีนี้หลังจากขวบปีแรกทีนี้ขอแบ่งเป็น2ขวบไปจนถึง3ขวบนะคะช่วงนี้เด็กเนี่ยจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่การเป็นศูนย์กลางอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาพยายามเป็นแต่มันเป็นโดยธรรมชาติธรรมชาติบอกเขาว่าเขาต้องเสพทุกอย่างเพื่อเขาจะได้เติบโตและอยู่รอดเพราะฉะนั้นถ้าลูกตอนนี้เอาแต่ใจอย่าไปรู้สึกว่าทำไมเอาแต่ใจทำไมแทนท่ำทำไมไม่มีเหตุผลไงมันไม่มีคือมันไม่มีนะคะอย่าพยายามไปสร้างเหตุผลตอนนี้เพราะตอนนี้เป็นช่วงที่ฉันจะเอาทุกอย่างเสพเข้ามาให้ฉันมั่นใจว่าฉันจะรอดในขวบนี้นะคะในขวบปีนี้2ขวบไปถึง3ขวบพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการร้องตอนนี้เป็นการพยายามจัดการเราละเกิดการควบคุมเราละตอนนี้ปล่อยให้ร้องได้เราต้องปล่อยให้เขาปรับตัวเวลาที่เขาร้องในช่วงนี้ถ้าเราตอบสนองปุ๊บเขาจะเรียนรู้ว่าเขาร้ายกับเราได้เขาเอาแต่ใจได้เขาใช้อารมณ์ได้เพราะนั้นสิ่งนี้ก็จะอยู่ต่อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราทำมาดีแล้วใน1ขวบปีช่วง2ขวบ3ขวบตอนเนี้ยเราต้องเริ่มให้เขาปรับตัวเข้ามาสู่การพูดการสื่อสารการรอคอยการบอกความต้องการนะคะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้ร้องนี่คือเทคนิคนะคะพ่อแม่บางคนทำสลับหมดเลยตอนเล็กๆปล่อยให้ร้องพอตอนนี้ก็ประคบประหงมเอาใจแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้นะคะบางครั้ง2ขวบ3ขวบเรารู้สึกว่าเดินก็ยังไม่แข็งแรงวิ่งก็ยังไม่ดีเราไม่ค่อยจะปล่อยแต่อยากให้ปล่อยเพราะเวลาปล่อยธรรมชาติสร้างกล้ามเนื้อมันใหญ่มาเคลื่อนที่เข้าไปหาสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะสร้างนิ้วมาให้ไปหยิบเนี่ยทำไมเรามีนิ้วเพราะเราต้องไปหยิบสิ่งของต่างๆเข้ามาหาเราเพื่อเราจะต้องเรียนรู้มันเพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้ลูกได้ใช้ฟังก์ชันนี้ปล่อยให้ลูกปรับตัวปล่อยให้ลูกเรียนรู้ปล่อยให้ลูกรอคอยทำให้ลูกเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นโดยการที่พอเขาอารมณ์ไม่ดีร้องไห้เราก็อยู่ตรงนั้นเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าร้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรร้องพ่อแม่ก็จะรออย่างสงบวิธีการก็คือรออย่างสงบไม่ต้องไปตอบสนองอะไรทั้งสิ้นนะคะจนเขาหยุดเราก็จะออกประโยคคำสั่งสักประโยคหนึ่งเช่นขอมือหน่อยให้ไฟหน่อยแล้วก็ชมเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขาทำตามคำสั่งพ่อแม่นะเขาจะได้รับการยอมรับนี่คือสิ่งที่ความต้องการของเขาเลยนะคะทีนี้หลังจาก3ขวบไปละ3ขวบไปจนถึง5ขวบ7ขวบช่วงนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นพูดสื่อสารได้เป็นประโยคละเริ่มมีเหตุผลบ้าง
นะคะเริ่มใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงแต่สิ่งที่ต้องการคือความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่เหมือนเดิมทีนี้ปัญหาก็คือพ่อแม่ชอบคาดหวังกับเขาเพราะรู้สึกว่าโตแล้วแล้วก็พูดมาเยอะตอบมาเยอะแต่ประเด็นมันก็คือเราอ่ะพูดเยอะสอนเยอะผิดเวลาเราไปพูดเยอะสอนเยอะตั้งแต่ขบแรกเลยสองขวบพูดในขณะที่เขายังฟังไม่เป็นประโยคสองขวบสามขวบที่ฟังได้เป็นประโยคสั้นๆสามขวบเริ่มเข้าใจเหตุผลนิดหน่อยนิดหน่อยนะมันจะเข้าใจเหตุผลจริงๆประมาณห้าขวบสี่ขวบยังเป็นเหตุผลตัวเองอยู่เลยนั่นเพราะฉะนั้นการใช้การพูดด้วยเหตุผลกับเขาเราต้องรู้ด้วยข้อจำกัดของเขาคืออะไรแต่เราพยายามใช้แต่เราอย่าไปถามหาเหตุผลจากเขาเราทำให้เขาเห็นทำให้เขาเรียนแบบเพื่อให้เขาชินในการใช้เหตุผลนะคะแต่อย่าไปแบบคาดคั้นว่าในบอกเหตุผลแม่มาซิเขายังไม่เข้าใจนะคะนั้นในช่วงนี้ในช่วงนี้สอนด้วยเหตุผลได้นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องอารมณ์มากขึ้นเช่นการรู้จักอารมณ์ของเขาว่าตอนเนี้ยเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่บางครั้งเขาร้องไห้เราก็ต้องบอกเขาว่าหนูร้องไห้เพราะอะไรเพราะหนูเสียใจหรือเพราะหนูรู้สึกน้อยใจมันความละเอียดของอารมณ์อีกนะนั้นถ้าเรารู้เราถ้าสมมติว่าเรารู้เราก็บอกเขาไปเลยว่าหนูน้อยใจหนูเสียใจหนูรู้สึกยังไงเราบอกเขาหรือเราจะให้ช้อยเขาเลือกก็ได้เราต้องรู้ก่อนว่าอารมณ์นั้นคืออะไรสองเมื่อเกิดอารมณ์นั้นอะไรทำให้เกิดอารมณ์นั้นเช่นหนูน้อยใจหนูน้อยใจเพราะคุณพ่อไม่เล่นด้วยอะไรทำให้เกิดอารมณ์นั้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเกิดอารมณ์นั้นแล้วหนูจะควบคุมอารมณ์นั้นไว้กับตัวอยู่กับมันได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสอนนะคะเพราะเอาจริงๆผู้ใหญ่บางครั้งก็ไม่มีถูกไหมเวลาเราขับรถใครปาดหน้าเราเราก็โกรธแล้วเราก็ไม่ทันว่าเราโกรธเราก็ขับรถจี้เลยแล้วก็บีบแตรเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังกับลูกว่าพอลูกโตเราอยากให้ลูกโตแบบเรามันไม่ได้ไงเพราะเราเอาตัวเราไปเทียบเราลืมไปว่าโอ้ถ้าจริงๆเราเอาเราสี่ขวบไปเทียบกับเขาเราก็ห่างไกลกับเขาเขาเก่งกว่าเราเยอะชิปสมองเขาก็ดีกว่าเราทุกอย่างสังคมมันพร้อมมากกว่าเราเยอะเลยนั้นพอเขาจะสอนเขาให้อยู่กับอารมณ์เราก็บอกเขาเลยว่าโอเคมันโกรธแล้วมันน้อยใจเนาะพ่อไม่เล่นด้วยก็เลยน้อยใจมาค่ะเรามาจัดการอยู่กับมันกันแล้วก็นับ1ไปถึง10เป็นไงลูกรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังอาจจะยังไม่ดีเดี๋ยวคุณแม่นับต่อนะคือไม่ต้องไปสนใจมันอะไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์เปลี่ยนโฟกัสสร้างสตินะคะว่าโอเคเรารู้สึกมันเหมือนเอาอารมณ์มาวางบนมืออะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทุกเนาะไม่มีความสุขเนาะอยู่กับมันสิแล้วพออยู่กับมันเปิดทุกเนาะไม่มีความสุขเนาะวางไหมวางหยุดไหมหยุดถ้ามันอยู่นอกตัวให้มันอยู่นอกตัวมองมันอย่าไปอินกับมันในสองรูปแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะคือถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะพาไปถึงการจัดการกับอารมณ์แต่สำหรับเด็กก็คงจัดการกับอารมณ์ยากถูกไหมคะเพราะผู้ใหญ่เองมันก็จัดการยากมากเลยทีนี้ถ้าเป็นเด็กหล่ะแล้วเราอยากให้เขาจัดการได้ในระดับหนึ่งเช่นหนูน้อยใจที่คุณพ่อไม่เล่นด้วยหนูรู้สึกแย่หนูอยู่กับมันพออารมณ์ดีแล้วแล้วทำอย่างไรคุณพ่อจะเล่นด้วยนี่คือการแก้ปัญหานะคะปัญหาและจัดการกับปัญหานั้นแล้วก็ให้เขาบอกว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็แชร์กับลูกอ๋อถ้าเป็นแม่จะทำจืดๆๆแล้วก็เลือกเวลาสอนให้ลูกเลือกนะคะถ้าลูกเลือกเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็ต้องมีวิธีการที่จะสอนต่อใช่ๆ เป็นอีกเรื่องอ่ะไม่เป็นไรหลายท่านไปไม่ถูกว่าเอาเลือกสิ่งที่ไม่ดีเลยเนาะสมมติเพื่อนตีอย่างเงี้ยตีเพื่อนกลับอย่างเงี้ยเลือกสิ่งที่เราแบบยังไม่ใช่ต้องทำไงดีคะคุณหมอถ้าเป็นแบบนี้ให้แม่ไปทำสอนต่อค่ะว่าถ้าหนูทำอย่างนั้นผลที่ได้คืออะไรบ้างโอเคแล้วถ้าทำวิธีที่คุณแม่แนะนำผลที่ได้คืออะไรผลเสียคืออะไรเพราะฉะนั้นทำอะไรดีถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่หนูจะเลือกวิธีที่หนูทำวิธีที่หนูพูดหนูคิดก็ปล่อยแล้วหนูรับมือกับมันได้นะถ้าเพื่อนโกรธหนูไม่คบกับหนูกลับหนูทนได้นะหนูโอเคนะคุณครูดุหนูโอเคนะหนูต้องรับผิดชอบกับมันนะนี่ก็คือการสอนถูกไหมแต่ถ้าสอนอย่างนี้ได้ก็ปล่อยบินเลยกลับมากระเซาะกระเซิงพาเพื่อนจิกตบกลับมาก็ค่อยมาบอกไงว่านี่ไงใช่ป่ะแค่ที่เราคุยกันไม่ใช่นี่ไงที่แม่บอกแล้วไม่เหมือนกันนะบอกแล้วคือการซ้ำเติมโอเคคุยกันคือสิ่งที่เราได้
ดิสคัสกันแล้วเราได้คุยกันแล้วเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือผลนะนี่คือสิ่งที่คุณเลือกเองให้เขาเรียนรู้ใช่ค่ะนี่ก็คือการจัดการในอายุ3ขวบไปถึง7ขวบเนาะค่ะความคาดหวังตรงนี้จะสูงมากเลยค่ะในช่วงอายุเนี้ยตัวเขายืดขึ้นน่ะเขาไม่ใช่เด็กเบบี๋เดินกระสอบกระแสสงสงแล้วเราจะคาดหวังกับเขาในช่วงเนี้ยสูงเราอยากให้เขารับผิดชอบตัวเองเราอยากให้เขาทำสิ่งที่ดีเราอยากให้เขาเรียนดีเราอยากให้เขาตั้งใจแต่เราไม่เคยสอน how to เวลาเราสอนลูกประหลาดมากเลยเราเอาคำหวังไปไว้กับอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่มีเวอ่ะงั้นเราต้องให้เวกับลูกว่าเราอยากให้เขารับผิดชอบรับผิดชอบอะไรที่เป็นไปได้บ้างไม่ใช่เกินตัวเขานะคะอาจจะเริ่มง่ายๆก่อนในตัวเองที่ต้องรับผิดชอบแล้วพ่อแม่หลายๆคนก็ชอบให้รางวัลลูกเวลาที่ลูกต้องรับผิดชอบตัวเองนี่ก็ตลกอีกมันเหมือนจ้างให้คุณจะจ้างให้คนเห็นใจเพื่ออะไรหรอที่ไงเขาเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วอะไรที่เป็นพื้นฐานชีวิตคุณต้องทำคือต้องทำพ่อแม่เราก็ไม่เคยจ้างเราให้มีชีวิตอยู่เพราะจ้างอย่างนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าคุณไปทำให้เด็กไม่มีแพชชั่นในการมีชีวิตอยู่แต่มีแพชชั่นในการจะมาหาเงินอะวันนึงก็แบบแม่หนูอาบน้ำแล้วขอเงินหน่อยเนี่ยมีแพชชั่นในการหาเงินไม่ได้มีแพชชั่นในการมีชีวิตอยู่แล้วต่อไปใครจะจ้างเขาให้อาบน้ำกินข้าวสักผ้าที่จะต้องดูแลตัวเองฉะนั้นอย่าจ้างลูกให้มีชีวิตอยู่แต่จงสอนลูกว่าการมีชีวิตอยู่ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างอย่างน้อยเขาต้องช่วยตัวเองได้นะคะการที่จะสอนลูกให้มีความรับผิดชอบมันเริ่มจากรับผิดชอบตัวเองสิ่งง่ายๆของตัวเองต้องทำได้อาบน้ำกินข้าวแปรงฟันนะคะส่วนความรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บที่นอนเสื้อผ้าก็ทำตามลำดับที่เขาทำได้ค่อยๆสอนไปเริ่มจากเก็บเสื้อผ้าไว้ในตะกร้าก่อนทำได้สมบูรณ์แล้วย้ายจากตะกร้าไปสอนซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าซักผ้าเสร็จอ่ะเอาผ้าออกมาต้องทำอะไรต่อสอนได้เลยนะคะเด็กบางคนชอบด้วยจริงๆเด็ก3ขวบเนี่ยชอบมากแต่พอ4ขวบจะขี้เกียจสุดก็ทำได้แล้วก็จะเลิกแต่ก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้หยุดออกต่อได้โดยไม่ต้องจ้างนะคะแรงจูงใจที่ดีที่สุดก็คือข้อที่2พูดไปตั้งแต่ต้นก็คือการถูกรักถูกยอมรับจากพ่อแม่ถูกสนใจจากพ่อแม่ถ้าเขาทำเนี่ยถ้าเขาทำแล้วเราเฉยๆอ่ะเขาเหมือนไม่ได้รับรางวัลอ่ะแต่ถ้าเขาทำแล้วเราชมเขาจะรู้สึกชื่นใจมีกำลังใจที่จะทำมันให้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณอย่าคิดว่าก็เป็นกิจวัตรของเขาคุณใช้เงินมาแล้วคุณรู้อย่าบอกว่าไอ้อ่ะคุณทำเองสิไม่ใช่ไงมันง่ายมากอยากแค่ชมที่จะแค่กอดเวลาลูกทำสิ่งดีๆเพื่อให้เขามีกำลังใจจะทำสิ่งนั้นได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นจากรับผิดชอบตัวเองอ่ะ3ขวบไปถึง7ขวบเนี่ยเริ่มโตแล้วต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยงานบ้านต้องมีอ่ะ4ขวบก็อาจจะเอาผ้าของคุณพ่อไปไว้ที่เครื่องซักผ้าเอาน้ำมาให้คุณพ่อคุณแม่เวลากลับมาจากที่ทำงานต้องสอนนะบางบ้านบอกว่าไม่ต้องสอนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดได้อย่างไรเนี่ยไม่เคยเห็นมันจะเกิดได้ถ้าเคยเห็นเช่นเวลาพ่อกลับบ้านแม่เอาน้ำมาให้พ่อกินอ่ะไม่เกิดไงถูกไหมมันจะไม่เกิดลูกก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราจะสอนแล้วก็อาจทำให้ลูกดูทำให้ลูกเห็นทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะพ่อกลับบ้านเอารองเท้าไปเก็บไว้ในตู้อ่ะให้พ่อการมีน้ำใจแบบนี้เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบความเอื้อเฟื้อนะคะแล้วจริงๆมันเขาเรียกว่าต่อยอดสายสัมพันธ์อะคนที่บอกว่าอยากให้ลูกกตัญญูคุณไม่เคยทำให้คุณว่าต้องรับผิดชอบคนในบ้านความกตัญญูไม่เกิดหรอกคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่ต้องเลี้ยงเขาไปจนโตอะแล้วเขาจะกตัญญูกับอะไรล่ะเขาไม่รู้สึกเป็นบุญคุณด้วยซ้ำไปเขารู้สึกว่าก็อยากมีก็รับผิดชอบมาสิเพราะฉะนั้นตัดวิธีการแต่ไม่ใช่การโปรบุญคุณกับลูกแต่ถ้าเราสอนลูกอะเหมือนพวกเราอะเราต้องดูแลพ่อแม่ด้วยสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เราต้องดูแลเราต้องแคร์พ่อแม่ด้วยสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เห็นว่าเขาเหนื่อยเห็นไหมเราอยากถูกยอมรับเหมือนกันแต่เราเลือกทำอีกแบบหนึ่งเราเลือกที่จะทำตัวเองให้ดีเรียนหนังสือให้ได้ประสบความสำเร็จเพื่อให้เขาชื่นใจแต่เด็กสมัยนี้คุณต้องยอมรับว่าจุดที่จะเขาเรียกว่าจุดที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของลูกมีเยอะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียแทนที่ลูกจะโฟกัสพวกเราเนี่ยโฟกัสง่ายตอนสมัยเราเด็กๆนะเราก็มีอะไรทำมากเราก็เรียนหนังสือบ้านเพื่อนก็อยู่ที่โรงเรียนหรือเพื่อนข้างบ้านการ์ตูน
การ์ตูนนิดหน่อยมีเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแค่นี้ไม่เลยแต่เด็กสมัยนี้อยู่ในมือถือแผ่นเดียวมีทุกอย่างจะไปอเมริกาไปอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์จะเล่นไม่อยู่แล้วที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตอบตอนนี้คือโฟกัสคือโฟกัสเขาเสียนะคะเรากำลังยื่นสิ่งที่ทำให้เขาหลุดโฟกัสไปได้ง่ายเพราะจริงๆมนุษย์เนี่ยสามารถโฟกัสสิ่งสำคัญได้แค่ครั้งละหนึ่งโฟกัสเท่านั้นเองอ่ะเช่นถ้าเรามีกล้องอยู่สักสองตัวเรามองกล้องสองตัวพร้อมกันไม่ได้ถูกไหมเราจำเป็นต้องมองกล้องหนึ่งตัวเป็นทีละครั้งเป็นทีละครั้งใช่ค่ะฉะนั้นเหมือนกันว่าอ่ะในเมื่อลูกสามารถหลุดโฟกัสได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีต่างๆคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นผู้ช่วยที่จะลดโฟกัสที่มันมากมายให้เขามีโฟกัสแค่โฟกัสเดียวก่อนนะคะมีเด็กล่าสุดมีเด็กเข้ามาแล้วเขาเล่นเกมเล่นเกมมาแค่3เดือนเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้เล่นแค่วันละ1ชั่วโมงเองแต่ผลกระทบคือเด็กเริ่มไม่สนใจการเรียนเลยนะคะไม่โฟกัสการเรียนข้อสอบมา8ขวบค่ะข้อสอบมาเนี่ยครูกำลังให้ทำการบ้านให้ทำข้อสอบเนี่ยข้อสอบยังไม่โพสต์ขึ้นมาเลยเขาทำ10ข้อเต็มไปแล้วตอบคำถามตั้งแต่ยังไม่มีคำถามอ่ะโอ้ อย่างนั้นเลยเหรอลูกเขาทำทุกอย่างให้มันผ่านพ้นชีวิตเขาไปเพื่อให้เขามีหนึ่งชั่วโมงที่เขามีความสุขและรอคอยนั่นคือการเล่นเกมไหวไหมไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็คงจะรู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดเพราะฉันก็กำหนดเวลาให้เขาหนึ่งชั่วโมงตามที่ทุกคนบอกอย่างเงี้ยครับพ่อแม่จะยังไงแต่นั่นคือเขาไม่มีโฟกัสอยู่กับชีวิต23ชั่วโมงเขาไปมีโฟกัสอยู่หนึ่งชั่วโมงอันนั้นไงวันนั้นเขาก็หลุดโฟกัสจากสิ่งที่เขาต้องทำแล้วเด็กคนนี้น่ารักมากเขาเดินเข้ามาในห้องคือคุณพ่อคุณแม่เขาคงคุยกับเขาว่ามาคุยกับคุณหมอสิว่าคุณหมอว่าไงเรื่องเล่นเกมเขาเข้ามาเขาก็ถามว่าหนูจะสามารถเล่นเกมได้วันละกี่ชั่วโมงคะขอลูกเราก็เลยถามเขากลับไปว่าทำไมหนูต้องเรียนหนังสือล่ะคะเขาก็บอกว่าหนูก็ได้มีงานทำมีงานดีๆทำแล้วหนูก็จะได้มีชีวิตที่ดีๆก็เลยบอกว่าก็หนูก็ค่อยไปเล่นเกมตอนนั้นไงหนูจะเล่น24ชั่วโมงก็ได้เขาก็บอกว่าอ้าวถ้าหนูทำงานแล้วหนูก็จะไม่ควรเล่นเกมไงคะหนูก็ต้องทำงานสิคะก็เลยบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้หนูเป็นนักเรียนหนูก็ต้องเรียนสิคะไม่ใช่เล่นเกมเพราะฉะนั้นเล่นเกมไม่ได้เลยค่ะเขาก็รู้อ่ะแต่คืนนี้ปรากฏว่าเราตรวจเราทำ IQ test แล้วเราก็เจอว่า1สมาธิไม่ดีละเหม่อลอยง่ายนะคะแล้วก็30นาทีไม่มีคอนเซนเทรตละแล้วก็ทำอะไรชุ่ยๆอ่ะอยากเสร็จเร็วๆอยากให้มันเสร็จแต่จริงๆเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เก่งมาก่อนนะคะเป็นคนตั้งใจเรียนเป็นคนพูดเก่งแต่พอตอนเนี้ยลักษณะลอยเลยลักษณะเหมือนทำไมต้องถามหนูล่ะคะไม่รู้หรอคะถึงมาถามหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันให้มันผ่านไปคือทำอะไรให้มันพ้นไปเพื่อจะมี1ชั่วโมงดีๆแค่นั้นเองนั้นเวลานี้คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้นะว่าเรากำลังอยู่กับอะไรนะคะในช่วงนี้เด็กในช่วงนี้ต้องการการควบคุมเยอะเพราะเขายังขาดการยับยั้งชั่งใจคอนโทรลตัวเองได้ไม่ดีเราอาจจะยังต้องพูดเรื่องเดิมสอนเรื่องเดิมแต่ไม่ได้บ่นนะคะการบ่นกับการสอนไม่เหมือนกันการสอนถ้าตามหลักจิตวิทยาเราอยากให้สอนด้วยการใช้เหตุผลเวลาเราใช้เหตุผลแล้วใครไม่ฟังเนี่ยคนที่ไม่ฟังอ่ะเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลแต่เวลาที่เราบ่นแล้วใครไม่ฟังไม่เหมือนกันเวลาที่เราพูดบ่นไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลเลยเขาจะรู้สึกว่าเราแหละผิดเพราะเราไม่มีเหตุผลเห็นไหมมันต่างกันนะคะช่วงที่ต้องควบคุมดูแลใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านบอกว่าไว้ใจให้เลยมือถือรู้อีกทีลูกมีแฟน7คนเครียดเลยเกิดนะคะเหตุนี้อย่าคิดว่ามันไม่เกิดอย่าคิดว่าไม่เป็นไรลูกเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ทุกอย่างเข้ามาเร็วไงคะบอกแล้วว่ามันกว้างและเร็วและอิมแพคมากและสิ่งที่เรารู้สึกกังวลก็คือเมื่อมือถือมันเข้ามาเร็วในช่วงนี้3ขวบถึง7ขวบเป็นช่วงที่ยังไม่มีเหตุผลแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่แข็งแรงเป็นช่วงที่รับกับเนกาทีฟอิโมชันนอลยากโพสต์ไปไม่มีใครกดไลค์รู้สึกแย่โพสต์ไปมีคอมเมนต์ไม่ดีแคร์สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องของอารมณ์นะคะก็รู้สึกเศร้ารู้สึกทำไมเราไม่ถูกยอมรับทำไมเขาไม่ชอบเราซึ่งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้ไงว่าเขาไม่ยอมรับเราก็ไม่แปลกเขาไม่ชอบเราก็ไม่แปลกแต่เด็กไม่ได้เพราะความรู้สึกเ
าคือต้องการการถูกยอมรับอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นปกป้องลูกให้ผ่านช่วงนี้ไปได้งั้นในวัยช่วงอย่าง 3-7 ปีอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของช่วงปฐมวัยเนาะก่อนที่มันจะหลุดไปมันต้องสร้างเซลล์ให้เขาคือพ่อแม่ก็ต้องแบบเซลล์ด้วยใช่ไหมคะมันเราไม่ควรปล่อยเขาแหละตอนนี้ใช่ไหมถ้าเราพูดถึงเซลฟ์เอสติมเนาะเราก็จะต่างกับเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เนาะความมั่นใจในตัวเองกับเซลฟ์เอสติมไม่เหมือนกันเลยเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เป็นแค่จุดเล็กๆของเซลฟ์เอสติมเพราะเซลฟ์เอสติมมันหมายความว่าเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจแล้วรักตัวเองเป็นรู้จักตัวเองทั้งข้อดีข้อเสียรับกับข้อเสียของตัวเองได้แล้วรู้จักขายข้อดีของตัวเองถึงฉันจะเตี้ยแต่ฉันก็ฉลาดอย่างเงี้ยรู้จักที่จะดีเฟนต์ให้ตัวเองเวลาใครว่าไปรับมือกับสิ่งที่ว่าได้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วรู้จักรักษาขอบเขตของตัวเองไม่ไปล้ำเส้นคนอื่นและไม่ปล่อยคนอื่นมาล้ำเส้นตัวเองปกป้องตัวเองได้ซึ่งสิ่งนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ดีถ้าพูดถึงเซลล์เอสติมมันยาวมากเลยมันก็จะมีลักษณะของเซลล์เล็กเซลล์เล็กก็คือเป็นคนใครว่าอะไรก็รู้สึกเซนซิทีฟค่ะรู้สึกว่าเรามันไม่มีคุณค่าเลยเรามันบังเอิญที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี้ยประสบความสำเร็จเพราะมันบังเอิญไม่ใช่เพราะเราส่วนคนเซลล์บวมหมายความว่ายังไงก็คือโอเวอร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่รู้สึกอย่างนั้นเช่นฉันสวยฉันเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่รู้สึกพราว to present พราว to be แล้วก็มันทำให้ตัวเองลืมไปว่าจริงๆลึกๆเราอะเซลล์เล็กกว่าคนเซลล์เล็กอีกมันจะเป็นเซลล์จิ๋วเลยดังนั้นเซลล์ที่ดีคือเซลล์ที่พอดีตัวรู้ทั้งจุดอ่อนจุดแข็งจุดไม่ดียอมรับจุดไม่ดีได้ไม่ใช่ไม่เห็นจุดไม่ดีของตัวเองคนเซลล์บวมคือคนที่ไม่เห็นจุดไม่ดีของตัวเองแล้วพยายามหลอกตัวเองว่าฉันดีพอส่องกระจกพูดๆเลยฉันดีฉันเก่งฉันสวยฉันทำได้ใช่ละเพราะความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงมันมีเรื่องที่เราดังนั้นพ่อแม่ต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะพัฒนาเซลล์เอสติมให้ลูกได้เราต้องเช็คตัวเองก่อนเราเซ่ไหมเราโดนคอมเมนต์เราเซ่ไหมเราไม่มีใครโกรธเราเซ่ไหมเวลาใครบอกว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งที่เราเป็นหรือไม่เป็นถ้าคุณไม่เซ่แล้วคุณเคารพตัวเองรักตัวเองเป็นรักคนอื่นได้แบบที่ดีไม่ได้เป็นหมุนวนรอบคนอื่นไม่ได้แคร์การตอบสนองของคนอื่นอันนี้แปลว่าคุณแข็งแรงมากพอจะสอนลูกละนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีที่จะสอนตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะคะพอเขาเริ่มมีภาษาที่ดีขึ้นและเราเองบางครั้งก็เป็นตัวถ่วงเซลฟ์เอสติมของลูกด้วยคำติคำเซลการหยอกการว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเราบูลลี่ลูกเราทุกวันอะแล้วเขาจะได้ยังไงพ่อแม่ยังรังแกเขาแล้วเขาก็ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะเราเป็นพ่อแม่เขาก็ไม่กล้าจะปกป้องตัวเองนั้นมันก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ด้วยว่าเราเองก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้ลูกมีความเข้มแข็งในตัวเองนะคะนั้นในช่วงนี้เน้นเลยว่าโหทำอะไรได้ทำให้เต็มที่เป็นช่วงทองของการเรียนรู้เพราะถ้าเมื่อไหร่ตามไป8 9 10เข้าสู่กระบวนการวัยรุ่นปุ๊บตอนนั้นถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ดีคุณอย่าหวังว่าคุณจะจัดการลูกได้เพราะลูกจะเริ่มรู้แล้วว่าการยอมรับหรือความรักของคุณที่มีให้เขามันโอเคมั้ยถ้าเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาเลยเขาจะเลือกปฏิเสธคุณทันทีในวันนี้เขาจะเริ่มมีโลกของตัวเองมีเพื่อนของตัวเองเริ่มอยู่กับตัวเองแข็งแรงขึ้นที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงต้นเนี่ยช่วงวัยต้นที่พูดมาเนี่ยต้องแน่นๆเลยแล้วสร้างความสัมพันธ์ดีๆเวลาคนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันจะง่ายอย่างเช่นเราสองคนอย่างเงี้ยมันจะพูดอะไรง่ายไปหมดเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักกันแล้วแต่คนที่ไม่รู้จักกันคนแปลกหน้าขับรถชนกันยากทุกเรื่องเลยยากแต่ใครปลูกยากตั้งแต่อารมณ์ละลงไปอารมณ์มาเต็มเลยแต่ถ้าเราสองคนอย่างเงี้ยเห็นหน้ากันแล้วขับรถชนกันปุ๊บเราก็จะแบบไปทักกันแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรมันจะเล่ามันจะอะไรยังไงมันจะมีที่มาที่ไปมันจะไม่รุนแรงเหมือนที่เราเห็นข่าวอะไรมันจะเล็กทันทีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาระหว่างคนกับคนนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามที่ทำงานที่บ้านในสังคมเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกในช่วงวัยรุ่นเป็นสิ่งสำคัญมากวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ไม่ต้องการการสอนแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้แล้วเก่งแล้วโตแล้วนี่บีก้าขาแข็งแล้วต้องยอมรับมองกลับไปที่ตัวเองเราก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอย่าไปว่าว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองคิดได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เราสอนลูกมาเพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่หรอเราเรียนมาเพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่เหรอแต่วันหนึ่งพอเขาปีก้าขาแข็งเราก็ว่าเลยปีก้าขาแข็งจริงจริงย้อนดู
เออจริงเราก็อยากให้เขาขาแข็งเนาะเราก็อยากให้เขาปีกแข็งเนาะฉันเป็นอะไรฉันเป็นพ่อแม่แบบไหนไบโพล่าต้องการอะไรอ่ะทีนี้ต้องเข้าใจแล้วว่าสอนมาเยอะแล้วสอนมาเป็น10ปีละอ่ะถ้าเป็นคนทำงาน10ปีนี่เก่งมากเลยนะต้องหยุดละนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีละเราต้องไม่คุยแบบเดิมละเราต้องทำตัวเป็นเพื่อนมากขึ้นใช้เหตุผลเหมือนเดิมนะคะรับฟังมากขึ้นรับฟังด้วยใจให้รู้ก่อนว่าเขากำลังรู้สึกอะไรมองออกมาจากมุมของลูกว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเขาไปบูลลี่เพื่อนมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่มองในมุมของเขาเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือบูลลี่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนกำลังเสียใจเขาอาจจะไม่รู้ว่าสังคมจะยอมรับสิ่งนี้หน้าที่เราทำให้เขาแคร์คนอื่นมากขึ้นว่าคนอื่นได้รับผลกระทบอะไรซึ่งถ้าเราสอนเขาด้วยเหตุผลตั้งแต่ต้นถึงจุดนี้คุยกันด้วยเหตุผลมันจะง่ายมากนะคะนั้นช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่พ่อแม่บอกว่าเป็นช่วงเรียนยากที่สุดนั่นจริงเพราะพูดกันไม่ได้เลยเริ่มพูดไม่เข้าหูอยู่กันมันมีเคสวัยรุ่นนะคะเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดด้วยตัวเองนะเขามาเพราะว่าเขาต้องเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่กับแม่แม่เป็นคนที่เขารักมากเลยแต่เขารู้สึกหายใจไม่ออกเขาเลยอยากจะมาพูดตัวเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองมันอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วน้ำตามันจะไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะเขารู้สึกเหมือนทำไมเขาต้องเขารักแต่เขารู้สึกว่าทำไมมันไม่ดีมันอยู่กันไม่ได้โอ้โหใช่มันอยู่ด้วยไม่ได้นี่คนที่เดินมาหาเรากลายเป็นลูกอยู่ด้วยไม่ได้มันอยู่ด้วยไม่ได้แล้วคนที่เรารักที่สุดแล้วเราจะยังไงนะค่ะเอาจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปที่พ่อแม่เราบางครั้งพ่อแม่เราก็ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเวลาเรากลับบ้านเราสังเกตไหมเรารักแต่เราอยู่กันไม่อยู่กันสองชั่วโมงเดี๋ยวกัดกันอีกอะไรจริงๆเวลาเราเหนื่อยอะค่ะเราต้องการคนที่บอกเราว่ามานี่มานั่งลงแล้วก็กอดถูกไหมแค่นั้นเองใช่เราไม่ต้องการถามว่าเอ้าทำไมกลับมาป่านนี้อะทำไมเพิ่งกลับจริงไม่เพิ่งกลับมาตั้งนานเลิกงานตั้งนานแล้วแวะไปไหนมาเลยมันมาเป็นชุดเลยนะครับฉะนั้นเราต้องหยุดละเราเป็นพอลูกเป็นวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเดี๋ยวนี้เข้าเร็วนะ8ขวบนี่มาแล้วแววมาแล้ว8ขวบเริ่มแยกละเริ่มเล่นเกมกับเพื่อนเริ่มไม่คุยกับพ่อแม่ค่ะจริงแต่ทำไม8ขวบถึงเริ่มเร็วเพราะว่าช่วงต้นทำไม่ดีไงช่วงต้นไม่ได้ให้เวลาไม่ได้อยู่กับเขาปล่อยเขาอยู่กับโซเชียลมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอันอื่นเขาไปยึดอย่างอื่นแล้วที่ไม่ใช่เราใช่ไหมคะอาจารย์เขาไปยึดซึ่งพ่อแม่ต้องเคี่ยวช่วงนี้เพราะเราปฏิเสธเขาเพราะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เขามากพอเพราะนั้นวิธีการที่จะโฟกัสมากพอคือทำให้เห็นจริงๆว่าอยากเจออยากคุยทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาทำให้เห็นจริงๆนะคะเช่นเขาเข้ามาปุ๊บทำงานอยู่กับมือถือเงยหน้าขึ้นพูดไม่ได้ก็ลูบหัวหอมกอดอย่างเงี้ยทำให้เห็นจริงๆว่าเขาเป็นสุดที่รักของเรานั่นเขาก็จะรู้สึกได้ช่วงวัยรุ่นก็จะเบาลงทีนี้ปัญหาวัยรุ่นมีอีกเยอะมากนะคะตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นเคสที่ใครๆก็ไม่ค่อยอยากทำนะคะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือนักจิตวิทยาคลินิกเองก็รู้สึกว่าโหปัญหาคุณสะสมมาเป็น10ปีเลยเวลาเราจะมาลื้อเนี่ยมันใช้เวลาลื้อเปลี่ยนแปลงแล้วคุณอย่าลืมว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองแต่มันเป็นความคิดที่เจลลี่กึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่กึ่งคนโตซึ่งเปลี่ยนยากในขณะที่เราเปลี่ยนเด็กเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วง0ถึง7ขวบเปลี่ยนง่ายมากเลยพร้อมเปลี่ยนแป๊บเดียวทุกอย่างใส่ทิศเน้นเข้าไปดีเปลี่ยนวัยรุ่นเนี่ยวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนนี้ได้มันไม่มั่นคงเลยค่ะมันไม่อยู่กับที่เลยไม่สเตเบิลเลยแล้วแต่ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วที่สำคัญพอทำงานกับวัยรุ่นเราก็จะเจอปัญหาว่าอ้าวพอทำงานกับวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นเป็นปัญหาอย่างเดียวพ่อแม่เองก็เป็นปัญหาด้วยไมด์เซตของพ่อแม่ก็มีปัญหาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจว่าทุกคนเนี่ยถ้ามองว่าคนอื่นเป็นปัญหามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามองว่าง่ายๆเลยถ้าเรามองว่าเราอยากแก้ปัญหานี้แล้วเรายอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วเราเปลี่ยนเราก่อนปัญหาทุกอย่างจะเล็กทันทีนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เปลี่ยนเลยทัศนคติควร mindset ควรจะเปลี่ยนว่าถ้ามันเป็นปัญหาสักอย่างนึงสมมติคุณปลูกอะไรสักอย่างปลูกแอปเปิ้ลเป็นต้นแอปเปิ้ลมันออกลูกแอปเปิ้ลมาปุ๊บมันกินไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าระบบของคุณไม่ดีไม่ใช่ตัวคุณไม่ดีถูกไหมไม่ใช่ต้นแอปเปิลมันไม่ดีแต่ระบบมันไม่ดีระบบน้ำระบบปุ๋ยระบบธรรมชาติระบบสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีมันถึงได้ออกมาเป็นผลผลิตที่ไม่ดีเราไม่ต้องบอกว่าฉันนั้นไม่ดีต้องโทษตัวเองการโทษตัวเองไม่ได้ทำให้คุณหลุดออกมาจากปัญหาได้แต่การยอมรับป
ัญหาว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราต้องทำเมื่อมีปัญหาคือยอมรับก่อนว่ามันเกิดปัญหาเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราปรับเราก่อนนะคะเพราะคุณบอกว่าจะเอาลูกวัยรุ่นมาหาคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยนะน้อยมากเพราะเขาจะรู้สึกวัยรุ่นจะรู้สึกว่าหนูมีปัญหาหรอใช่ใช่กำลังจะบอกว่าคนที่จะพาลูกถ้าสมมติว่าจะพาลูกไปหานักจิตวิทยานี่แบบยังไงเพื่อนจะว่ายังไงญาติปู่ย่าจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นปัญหามันพ่อเพราะว่าเรากังวลว่าลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องมันแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงจริงต้องเปลี่ยน mindset ก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคนตั้งแต่คลอดก็เอามาเจอนักจิตวิทยาเลยนะเจอนักจิตวิทยาคลินิกเลยเขาอยากรู้ว่าเขาจะต้องเลี้ยงยังไงเขาอยากรู้ว่าเขาจะการยังไงเขาอยากรู้ว่ายังไงลูกจะฉลาดเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยน mindset ปุ๊บเราเปลี่ยนไม่ใช่แค่ปัญหาเนาะไม่ใช่แค่ปัญหาแล้วถึงทำมาเราต้องยืนยันก่อนว่าเราต้องการสิ่งนี้เรารู้ตัวเองว่าเราต้องการตรงนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยเราตรงนี้การสร้างดีกว่าการแก้ถ้าเราเอามาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ค่อยๆสร้างเหมือนสร้างตึกอ่ะเขาบอกเราว่าอันนั้นอย่าทำเพราะอะไรไม่ทำแต่ถ้าอยากทำอยากลองก็ไปทำดูถ้าทำแล้วผิดจะแก้ยังไงก็มาคุยกันนะคะแล้วเวลาจะพาลูกมามันจะมีสายตาคนอื่นเนาะขนาดบางคนอ่ะโพสต์ใน Facebook ว่ามาโรงพยาบาลพระราม9อยู่แผนกกระตุ้นแผนกมากระตุ้นมาเลยอินบ็อกซ์มาเลยคอมเมนต์เลยไม่เห็นจะต้องรีบเลยลูกเธอไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะคะใจเพราะโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยไม่เคยรีบแต่เวลาไหนต้องทำคือทำเวลาไหนยังไม่ต้องทำไปทำมันจะเสียต้องรอคือทำให้มันพอดีนะคะเราก็ต้องรู้ว่าคอมเมนต์ของเพื่อนเพราะเพื่อนไม่รู้เพื่อนก็เลยกังวลเราก็อธิบายตัวเองก่อนถ้าเพื่อนสนิทก็อธิบายถ้าเพื่อนไม่สนิทเราก็ต้องมีเซลฟ์เอสทีมที่แข็งแรงพอที่จะบอกว่าฉันรู้ว่าฉันทำไปเพื่ออะไรนะคะที่ในส่วนของลูกที่โตขึ้นมาหน่อยอยากจะพามาหานักจิตวิทยาคลินิกจะพูดกับลูกว่ายังไงค่ะง่ายมากคุณพ่อคุณแม่กังวลมากเลยว่าโอ้จะพูดยังไงเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดเข้ามาเนี่ยเขาถามเลยนะเด็กที่มาเทรนเพื่อต้องการฉลาดขึ้นเพราะต้องการพัฒนาตัวเองเขาจะถามเลยว่าอันนี้ทำเราได้อะไรอันนี้ของกำลังทำอะไรอยู่เบเนฟิตที่เขาจะได้ใช่เขาจะถามแบบนั้นเป็นประโยชน์กลับไปที่บ้านเขาต้องทำอะไรบ้างเด็กสมัยเอาสิคุณจะไปรู้สึกว่ามันต้องกลัวแน่เลยไม่ใช่เปิดใจครั้งแรกก่อนบอกว่าโอเคเราจะมาหาคนที่สามารถทำให้หนูมีความสุขได้ทำให้หนูเรียนรู้ดีขึ้นแล้วทำให้พ่อแม่เข้าใจหนูมากขึ้นพ่อแม่เนี่ยอยากเข้าใจหนูมากเลยแต่บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะมันนานแล้วที่เราจะนั่นจะมีคนที่เข้าใจหนูหนูลองมาคุยดูว่าเขาเข้าใจหนูเพราะจริงๆแล้วอย่างตัวเองนั่งอยู่ที่คลินิกเด็กทุกคนที่เข้ามาก็อยากจะกลับมาอีกรอบนึงเพราะเขารู้สึกว่าแม่แจ้งแก้วสบายใจกว่าคุยกับพ่อกับแม่ป่ะคือเขาจะมารีพอร์ตเลยนะว่าพ่อแม่เปลี่ยนแล้วพ่อแม่หนูยังไม่เปลี่ยนนี่นะเข้ามาในห้องพ่อยังชอบเล่นมือถืออยู่เลยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เขานะคะส่วนในตัวของวัยรุ่นเองตอนนี้อ่ะโปรเซสของเราในการรับมือกับเด็กแก้ปัญหาเด็กมันเป็นในเรื่องของเชิงรุกและเชิงรับพ่อแม่บางคนเนี่ยอยากให้มีโคชชิ่งสำหรับลูกเลยพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเขาก็มาเลยเขาก็แค่บอกลูกว่าแม่เนี่ยอยากให้มีใครสักคนหนึ่งอยู่กับลูกแล้วไว้ใจได้ที่ไม่ใช่แม่เพราะบางอย่างลูกก็ไม่อยากแม่แต่คนคนนี้จะแม่จะไว้ใจเขาได้ว่าเขาจะสามารถบอกในสิ่งที่ลูกควรจะต้องทำและสามารถให้เหตุผลกับลูกได้ด้วยหนูก็มาเจอคนนี้นะคะหรือในเชิงรับที่มันเกิดปัญหาแล้วให้พ่อแม่บอกลูกว่าปัญหามันอยู่ที่พ่อแม่นะคะว่าแม่รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยเข้าใจหนูแล้วแม่ทำให้หนูมีความไม่สบายใจหนูช่วยมาคุยกับคุณหมอได้ไหมว่าอะไรบ้างที่แม่ทำให้หนูไม่สบายใจแม่อยากเปลี่ยนแม่อยากปรับตัวเองให้ดีขึ้นปรับท่าทีปรับท่าทีการสื่อสารของพ่อแม่ไม่ให้ลูกรู้สึกว่ายอมรับว่าเราเป็นปัญหาลูกจะสบายใจที่จะมาหาผู้ที่เขาจะมาฟ้องเขาถูกทำอะไรมาบ้างหาคนฟ้องให้หนูนะลูกหนูเต็มที่ได้เลยหรือจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกเราก็มองว่าตอนนี้ปัญหา
ของการเลี้ยงลูกเยอะและละเอียดมากนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราพอยมาถึงวัยรุ่นแล้วเราอยากให้ดูแค่ช่วงหนึ่งของลูกว่าช่วงนี้ควรต้องทำอะไรช่วงนี้ต้องทำอะไรแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่คุณสะดวกเลยคุณจะได้มีโค้ชที่จะบอกว่าทำได้ทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะเราเลี้ยงตามกระแสเนี่ยมันจะทำให้ไปกันไปไหนก็ไม่รู้ไปกันใหญ่กระแสเนี่ยจริงๆกระแสมันมีเบสิกทฤษฎีอยู่ไม่กี่ทฤษฎีแต่มันจะแตกไปตามจุดขายอย่างเช่นเราพูดกันเรื่องของ EQ เราพูดกันเรื่อง EQ มันก็ออกมา EF AQ อะไรไม่รู้มาเป็นเต็มเลยเราหมุนตามกระแสไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นมันจริงๆถ้าพูดไปเจอผู้เชี่ยวชาญเขาจะรู้ว่าอะไรที่เป็น point จริงๆที่คุณพ่อคุณแม่ต้องโฟกัสอะไรจริงๆที่เราจะต้องรู้เราจะได้ไม่ต้องตื่นตูมกับความมากมายของข้อมูลเราจะได้ใช้ข้อมูลที่มันมีเนี่ยเอาพอดีเพราะเองจะบอกพ่อแม่เสมอเลยว่าทำแค่นี้ก่อนอย่าเยอะเพราะเยอะคุณก็จำไม่ได้คุณก็ทำไม่ไหวนะทำผิดเยอะผิดที่ผิดเวลาผิดเทคนิคไปหมดเลยฉะนั้นเลี้ยงลูกอย่างไรแบบมีจิตวิทยาก็ต้องเข้าใจความต้องการของลูกต้องเข้าใจธาตุของลูกนะคะว่าเราจะทำเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้ให้ออกดอกออกผลเป็นยังไงธาตุของเขาไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5เอาเขารดน้ำเราลดบ้างเขาใส่ปุ๋ยเราใส่บ้างเวลาใส่ปุ๋ยก็ต้องมีไม่ใช่ใส่จนทั่วโคนต้นก็ตายให้เยอะก็ตายให้น้อยก็ขาดให้พอดีเดินทางสายกลางนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คงได้กันแล้วว่าอ่ะเอาพอดีแล้วก็อย่าแตกตื่นเอาตามจังหวะชีวิตของลูกตั้งสติดีๆว่าโอเคช่วงนี้อยู่ในช่วง4ขวบไปถึง7ขวบนะต้องเลี้ยงแน่นๆนะด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์เป็นตัวอย่างให้ลูกนะคอยช่วยเหลือเขานะแล้วก็ต้องเข้มงวดเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองนะอย่างนี้ก็ทำเลยแล้วก็ช่วยลูกให้ง่ายขึ้นด้วยการเอาสิ่งล่อลวงของลูกให้ออกไปไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะอันนี้เป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตของลูกมากเลยค่ะโอ้ยหนูแก้วเหมือนเดิมค่ะหนูแทบไม่ต้องสรุปได้เหมือนเดิมคือจริงๆโฟกัสตั้งสติเอาพอดี3คำถ้าจำอะไรไม่ได้นะโฟกัสว่าคุณจะเอาเรื่องอะไรฐานแน่นๆที่อาจารย์เกลให้คือแรกเกิดจนถึง7ปีเอาแค่นี้ก่อนถ้าลูกยังไม่ต้องไปไกลเพราะว่าถ้าเลี้ยง7ปีดีวัยรุ่นก็จะดีแน่นๆตั้งสติดีๆว่าคุณจะเอาอะไรเลี้ยงลูกให้เป็นแบบไหนเอาแบบไหนเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจตัวเองก่อนแล้วก็เปิดแม่ก็ตลกอ่ะบางครั้งก็อยากให้ลูกเป็นตัวของตัวเองมีความคิดพอสั่งทุกอย่างพอลูกเถียงก็ว่าลูกเออจริงเหมือนไหมอ่ะไหวเนาะลูกอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองอยากให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกเป็นคนเก่งแต่อย่าเถียงเราใช่ไหมเราจะรู้สึกทันทีนั่นก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นโฟกัสดีๆว่าเลี้ยงลูกเนี่ยต้องการอะไรประเด็นของเป้าหมายสำคัญมากๆเลยค่ะถ้าพ่อแม่บอกว่าเลี้ยงเพื่อ1 2 3แล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะไปทางไหนแต่อย่าบอกว่าเลี้ยงให้เขามีความสุขกว้างไปมาตั้งความสุขกันถ้าบอกว่าอยากให้ลูกมีความสุขไม่ใช่ทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขการมีความสุขไม่ได้แปลว่าใครมาทำแล้วเราจะมีความสุขแล้วถ้าคนที่ทำให้เรามีความสุขหายไปจากชีวิตเราเขาจะอยู่ต่อยังไงตอนนี้คุณอยู่ไงคุณทำได้คุณซื้อรถให้เขาได้คุณซื้อบ้านให้เขาได้คุณให้เงินให้อาหารให้สิ่งดีๆได้แล้ววันหนึ่งเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าใครจะมาให้ต่ออ่ะนั้นความสุขก็คงต้องเปลี่ยนละความสุขอยากให้ลูกมีความสุขก็ต้องเพิ่มว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองชอบยอมรับในจุดบกพร่องของตัวเองได้มีเซลฟ์เอสทีมที่ดีอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ลูกอยู่รอดนะคะเลี้ยงเขาตั้งแต่ในวันที่เรายังเลี้ยงเขาได้นี่แหละค่ะเพราะเลยจากนี้ไปเราจะเลี้ยงเขาไม่ได้แล้วนะคะแล้วเขาจะแบบนี้ด้วยเลยเนี่ยก็ต้องรับผลในการกระทำค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าวันนี้รักลูกเด็กเอ็กซ์เพิร์ททอล์คของเราได้ครบถ้วนทุกประเด็นจริงๆถ้ายังไม่หนำใจกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจตรงไหนฟังอีกเรามี2 EP ที่เราอยู่กับอาจารย์เกลนะคะหรือว่าตามอาจารย์เกลได้ที่เพจนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นนะคะอาจารย์เกลปรึกษาปัญหาอินบ็อกซ์ไปถามก่อนก็ได้ถ้ายังไม่หนำใจอยากรู้รายละเอียดอีกเข้าคอร์สเลยค่ะจะได้เครื่องมือการไปหานักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นหรือการไปปรึกษาหารือไม่ใช่การที่ลูกเราป่วยหรือเราเป็นอะไรแต่เป็นการที่เราได้เครื่องมือที่จะเลี้ยงลูกในยุคนี้ได้อย่างต
ลอดรอดฝั่งและมีความสุขเนาะอย่างที่บอกว่าโลกมันยากเราก็อย่าทำตัวให้ยากหาผู้ช่วยหาเครื่องมือหาคนที่ทำให้เรามีวิธีคิดหรือวิธีการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องนะคะวันนี้ค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เกลมากเลยนะคะคุณอลิสาลัญญเสวะนักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระราม9ขอขอบคุณอาจารย์เกลมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ